กลับมาคุยกับลุงพลกับป้าแตนต่อนะครับคราวนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของมุมที่น่ารักน่ารักของลุงพลกับป้าแตนดูบ้างนะครับเขาบอกว่าปกติช่วงเย็นที่บ้านเนี่ยจะมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างลุงพลกับป้าแตนคือก็สมัยก็ปกติถ้าเราอยู่บ้านแต่ก่อนก็จะเป็นเล่นกับลูกเล่นกับเนี่ยพอเลิกงานมาก็จะอยู่กับลูกกับครอบครัวอยู่แล้วฮะก็จะอยู่กันเล่นกันคุยเล่นกันอะไรมันเขาบอกว่ามีเล่นบาสกันด้วยบาสเกตบอลอันนี้เพิ่งได้จากรายการหนึ่งที่เพิ่งได้เป็นบาสมาใช่ครับเราไปเล่นเกมแล้วเราได้มาขอเขาว่าให้ลูกชายอ๋อขอโทษทีนะครับมีลูกกี่คนแล้วครับลูกชาย2คนสองคนชาย2คนเลยฮะฮะคนโตอายุเท่าไหร่เอ่ยคนโตอายุ14ค่ะฮะแล้วคนรองลงมาคนรอง10ขวบ10ขวบก็ใกล้ๆกันเนาะใช่ค่ะสนทั้งคู่มั้ยพี่ทั้งคู่เลยนะจ้าทั้งคู่พี่โอมจะเป็นคนนิ่งๆหน่อยนิ่งๆนะน้องโอมกับน้องอะไรเอ่ยน้องน้ำมนจะเป็นคนโอมกับน้ำมนหน่อยครับนอกจากการทำกิจกรรมร่วมกันหลังจากเวลาที่ทำงานกันมาเหนื่อยแล้วเนี่ยนะฮะยังได้ฉายาจากแฟนคลับด้วยเขาบอกว่าเป็นนักพัฒนาแห่งบ้านกกอกลุงพลคิดยังไงคำนี้ก็ผมก็พยายามที่จะเอาตัวเข้าไปศึกษาครับศึกษาเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็พยายามที่จะมาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้กับชุมชนครับไม่ว่าจะเป็นบ้านกอกเองหรือว่าหมู่บ้านข้างเคียงครับคือผมอยากทำด้วยจิตอาสาครับทำไม่หวังผลตอบแทนครับครับแล้วก็บอกว่าในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยลุงพลกับป้าแตนก็ได้มีการเอาของที่แฟนคลับให้มาเนี่ยไปบริจาคตามโรงเรียนด้วยก็มีพัดลม100ตัวครับที่นำไปบริจาคพัดลมที่พัดลม100ตัวเลยเหรอครับมีโอ้โหมีบริษัทท่านให้มาก็เหมือนกับเป็นสะพานบุญนะครับครับให้ผมเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญที่มอบสิ่งดีๆให้กับที่สาธารณประโยชน์ก็คือโรงเรียนวัดครับแล้วก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลรพสตครับล่าสุดก็จะมีบริษัทท่านจะเอาเครื่องออกกำลังกายมาให้ที่บ้านใช้พื้นที่10คูณ10แล้วผมบอกว่าถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเอาไปที่โรงเรียนเด็กๆจะได้ใช้เครื่องเล่นต่างๆครับตอนนี้ก็ถมดินให้ที่โรงเรียนด้วย20เที่ยวเพื่อที่ทำเป็นสนามเด็กเล่นครับโรงเรียนก็จะมีนักเรียนตอนนี้ก็น่าจะประมาณ200คนครับก็คงจะได้พื้นที่นี้ได้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ใช่ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับอ้าวถามว่าที่ป้าแตนกับลุงพลนะครับต้องถามว่าที่ทำไปทั้งหมดที่ทำเนี่ยทำบุญเนี่ยอะไรเป็นจุดที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำคือถ้าถามผมก็คือด้วยคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่ใจอยู่แล้วธรรมะถ้าเราจะพูดให้ยาวคือธรรมะถ้าอีกประโยคนึงก็คือธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติอยู่ธรรมะมันอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำบุญไม่จำเป็นต้องทำทุกวันครับทำบุญไม่จำเป็นต้องทำบุญใหญ่พร้อมเมื่อไหร่เราทำจะบุญเล็กบุญใหญ่มันอยู่ที่ใจ การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำเป็นแสนเป็นล้านครับบาทนึงก็มีค่าครับถ้าเกิดว่าจิตใจเราสะอาดพอโอ้โหก็อยู่ประมาณขอบคุณมากเป็นคำสอนที่ดีมากครับผมจะเก็บนำไปใช้บ้างนะครับลุงครับนะครับวันนี้เริ่มที่จะมีต้องบอกว่ามีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายมีการวางแผนของอนาคตเพิ่มขึ้นไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้มากขึ้นไปกว่านี้อยากจะทำให้อะไรกับตัวเองครอบครัวบ้างไหมสิ่งแรกก็คือตอนนี้ที่ลูกศึกษาลูกก่อนอันนี้ที่ลูกก่อนค่ะเพราะว่าเรากลัวว่าแต่ก่อนนี้เราไม่มีโอกาสคือเราคิดมากอยู่แล้วว่าจะเอาตังค์ที่ไหนให้ลูกเรียนคือวันนี้เรามีโอกาสแล้วก็คือตังค์ที่เราเก็บไว้เนี่ยเราจะเอาไว้ให้ลูกเป็นหลักครับว่าเผื่อว่าคืออะไรข้างหน้าแบบเราไม่รู้เนาะเราเก็บไว้ให้ลูกไว้ก่อนครับให้เขามีทุนเรียนสูงมีวิธีการแบ่งการดูแลลูกยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ป้าแตนก็เริ่มจะมีคนรู้จักแล้วนะฮะจากลุงพลไม่พอเริ่มจะดังทั้งคู่ละทั้งสามีภรรยาเลยเป็นห่วงลูกหรือว่าแบ่งหน้าที่การดูแลลูกยังไงบ้างเป็นห่วงลูกถ้าอย่างวันที่ก่อนจะมายังบอกลูกถามว่าแม่แม่ดังทุกวันแล้วนะใครทำกับข้าวให้หนูกินเนี่ย เห็นเราจับกระเป๋าเงี้ยแม่กระเป๋าเขาเตรียมไปไหนแล้วเนี่ยเขาจะถามแล้วจนบางทีเราไม่อยากจะมาจะแบ่งกันยังไงฮะอันนี้ดูแลกันยังไงก็ตอนนี้ถ้าเกิดเรามาทำงานเนี่ยเราก็จะบอกลูกว่าพ่อกับแม่ไปทำงานนะเพื่ออนาคตหนูนะต้องคิดอะไรพ่อมาก็พยายามที่จะโทรศัพท์หาเขาตอนนี้ก็อยู่กับปู่ที่บ้าน
ครับก็จะให้พี่ชายแล้วก็ปู่มาดูแลแทนช่วงนี้ก็ยังมีคุณปู่มีพี่คุณลุงดูแลอยู่นะฮะก็ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่ครับอ้าวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญพี่อุ๊บวิริยะผู้จัดการลุงพลป้าแตนค่ะถามสุดซอยวีคเอนด์